92 บาทข้อนี้เราต้องทำยังไงเราหายังไงมาถามก่อนส่วนไหนคือส่วนที่ให้ข้อมูลให้แบ่งว่าตัวไหนถามตัวไหนให้ข้อมูลไม่ได้ให้อ่านโจทย์จ้ะตรงนี้อ่าถูกต้องเขาให้ข้อมูลอะไรมาอันนี้เขาให้อะไรมาว่าอันนี้คือที่เขาให้มาเนี่ยเราจะไปตียังไงเราจะไปตีโจทย์ยังไงเราจะหาคำตอบจากข้อนี้ยังไงที่ถามด้วยเขาถามว่าอะไรแล้วเราจะทำยังไงเราจะทำยังไงถ้าเกิดเขาให้มาแบบนี้792 ตังค์คุณบอกว่า792ตั้งหารไหมคูณบวกลบคูณหารหารอะไรหารแปดหารเสร็จแล้วยิ่งดีใจตอบได้เลยตอบหารเสร็จแล้วดีใจตอบได้เลยใช่ไหมตรงไหนมีตรงไหนให้พัดมีอะไรอีกดูสิเดือนนึงก็เขาถามเป็นเดือนไงก็ไม่ต้องหาอะไรแล้วก็หาเสร็จก็ดีใจตอบไปเลยไม่ชัดคือกับใช้ที่นี่ดีกว่าคำตอบยังไงข้อนี้หารยาวหายังไงใส่ยังไงเขียนยังไงหารยาวอย่างเงี้ยเนี้ยเราหารยาวเขียนยังเขียนให้ดูซิให้ใหญ่ด้วย
นี่ใหญ่แล้วเนาะใหญ่มากๆเลยบอกให้ใหญ่ไม่ได้ให้ยาวเราทำยังไงใส่เลขยังไงใส่แปดทำไงอ่ะใส่แปดด้วยทำยังไงการหารเป็น8 82เป็น16 83เป็น84 84เป็น84 32 8 คูณ 5เป็น64 8ใกล้พอยัง64คิดว่าใกล้พอยัง9872คิดว่าใกล้สุดยัง99คิดว่าใกล้สุดยังถามว่าคิดว่าใกล้สุดยังใกล้สุดแล้วลองใส่ดู8คูณอะไรนะเมื่อกี้บอกว่า8คูณอะไรคุณใส่คุณใส่9คุณคิดว่า9พออยู่ตรงไหนตรงเลข989เป็น72ใส่ยังไงทำยังไงต่อรู้ว่า8คูณ9เป็น72เนี่ยทำยังไงต่อเลยคิดดีๆใส่ลองดู72แล้วก็เอามาลบออกสงครามใช่ไหมฮะก็เอาไปลบโอ้ไม่ใช่9 ลบ2ไม่ได้เป็น7มาเก้าลบสองไม่ได้หรอคิดว่าสองลบเก้าคิดสอง
ขึ้นบทต่อไปได้ไหวไหมเนี่ย9 ลบ 2 เป็น 7 7 ลบ 7 เป็น 0บอกแล้วไงถ้า0อยู่ข้างหน้าสุดถ้า0อยู่ทางซ้ายสุดให้เอาออกให้มีอยู่ไหมลบสิโอเคออกสงครามแล้วทำไงต่อดีใจต่อ9ใช่ไหมทำไงต่อล่ะไม่รู้เหมือนกันทำไงต่ออ่ะทำไงต่อมันต้องลบอีกไหมรู้สิคิดว่าคนลบอีกไหมใช่หรอชัดสองใจตอบเลยเหรอเอาแล้วก็หารต่อสิอยู่ก็รู้วิธีหารแล้วเหรอแตกอะไรได้สองถ้าลองแปดอะไรได้สองแปดอะไรได้สองถ้าลองใส่ดูลองทำดูคิดว่าถูกไหมลืมมาหรอเมื่อวานก็สอนไปเนี่ยจำอะไรไม่ได้จริงเอาจริงเนี่ยแล้วก็ดูเนี่ยสองตัวเนี้ยเนี่ยแล้วก็ดูสองตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ย9 ได้ 72อีกรอบ9 ได้ 72สุดแตกอะไรได้ใกล้เคียง 72สุดอ้าวเออไงทำไงใส่9ใส่9ตรงไหนถ้าไม่ได้จำอะไรเลยต้องรื้อฟื้นให้ใหม่นะไปต่อไม่ได้หรอกนะทำไงต่อทำยังไงล่ะรู้ก่อนทำยังไงเมื่อกี้เราทำยังไงล่ะไม่ก่อนหน้านั้นอ่ะก่อนที่จะได้72อันใหม่มาเนี่ยทำยังไงเราเอาแต่ตัวนี้มาลงมาแล้วไอ้ตัวล่างหามายังไงเ
างหายไงทำไมเมื่อวานยังทำได้วันนี้เป็นอะไรไปเนี่ยถ้างั้นครูก็สอนการหารใหม่หมดเอาไหมตกลงวันนั้นที่ถามไปว่าเข้าใจจริงๆไหมเนี่ยได้เข้าใจจริงๆไหมบอกให้ถามไม่รู้ตรงไหนก็ถามเลยทำไมไม่ถามไม่เข้าใจตรงไหนไม่ถามทำไมไม่ถามเดี๋ยวคงไม่ใช่เวลาหรอกมาเนี่ย792เนี่ยหาร8เวลาเราทำเนี่ยตั้งเครื่องหมายหารยาวมาก่อนครับอย่างแรกเลยเราดูตรงนี้น้อยกว่าหรือมากกว่าที่ตั้งใจเรียนจริงๆนะเนี่ยมากกว่าทำยังไงต่อไปดูตัวเดียวหรือ2ตัวดู2ตัว8แล้วได้แค่79ส่วน79มากกว่าแล้ว8แล้วได้คิดเป็น79ส่วน89เป็น พออย่างเงี้ยเราทำยังไงครูบอกว่าคุณทำก็ลบอันนี้ถูกแล้วต่อไปให้เราดึงมันลงมาเลยถ้ายังมีให้ดูว่าต่อจากตรงเนี้ยมีเลขตัวต่อไปไหมเนี่ยไอ้ข้างหลังเนี้ยมีเลขตัวต่อไปไหมซึ่งมันมีอยู่เป็นเลข2แล้วเราก็ดึงลงมาหารต่อดึงลงมาต่อข้างๆเลขนี้มันจะเป็น72แต่ได้แค่เคียง72สุดแล้วก็หารต่อเอา8ได้แค่เคียง72สุด89เป็นลบกันเหลือ0แล้วตอบยังไงมีตัวต่อไหมทำต่อไหมมีตัวต่อใช่ไหมถามไม่เข้าใจตรงไหนถามเลยเอาตอนนี้ถามไม่เข้าใจอะไรไม่เข้าใจตรงนี้ยังไงอ่ะเริ่มต้นเนี่ยอ่ะแต่ลองทำดูจะคุณไม่เข้าใจอะไรเลยฟังแล้วก็ลืมอย่างนี้สอนไม่ได้นะเนี่ยสอนไม่ไหวเอาจริงๆแล้วเนี่ยเอา792หารด้วย8เนี่ยไม่มียากกว่านี้อีกนะเวลาเราทำเนี่ยพอเราดู2หลักแรกดูหลักนี้มันน้อยกว่าเราดูอีกหลักนึงเพราะมันน้อยกว่าเราหารไม่ได้อยู่แล้วเราดูอีกหลักนึงเป็น79ตรงนี้79ที่ใกล้เคียง8คูณเลยได้ใกล้เคียงสุดก็เป็น8คูณ9เป็น72เราจะใส่ตรงหลักที่เราดูอยู่เราดูหลักไหนให้เราใส่หลักตรงนั้นเราดู2เมื่อกี้เราดู2หลักนี้แล้วก็ดูตัวนี้อ่ะอย่างเช่นฮะ18อ่ะหารด้วย2นะเนี่ย18เนี่ย2เราดูเนี่ยอ่ะ1น้อยกว่า2เราก็ดูตัวต่อไปคือ18อ่ะ2หาร18ได้อ่ะมันหารได้แล้วอ่ะ2เลยได้แค่เคียง18คือ9 29เป็น18ได้แค่เคียงสุดเนี่ยเวลาเราใส่เนี่ยให้เราดูว่าตัวให้เราดู2หลักนี้เราก็ใส่ต่อแล้วก็ใส่มาเราก็ใส่ให้มันตรงกันลบกันเหลือเนี่ยก็ตอบ
18หาร2ก็ตอบ9ใช่ไหมหามาดูตรงนี้อ่ะตรงนี้เราทำยังไงเราทำยังไงต่อเอามาลบกันเอามาลบกันเหลือเอา9หาร9 9ลบ2ได้เท่าไหร่7 7ลบ7เหลือต้องใส่ไหมทำยังไงต่อใส่0โอ้ยเราดึงมันลงมาเราดึงมันลงมาไม่ได้ใส่2ทุกตัวเราไม่ได้ใส่2ทุกครั้งเราดึงมันมาแล้วพอเราได้เลขเนี้ยเราก็ดูว่าเราแปะการที่เราดูว่าจะมีตัวดึงลงมาไหมให้เราดูว่ามีเลขต่อจากนั้นไหมถ้ามีเราถึงจะดึงลงมาให้มาอยู่ข้างๆกับตัวล่างสุดงงตรงไหนงงตรงไหนตอบไม่งั้นสอนเรื่องถัดไปไม่ได้เห็นไหมมีอะไรบอกเราดึงมาแค่ทีละตัวทีละตัวเท่านั้นหรือพอเราดึงลงมาทีละตัวพอเราดึงมา1ตัวปุ๊บให้ดูว่าไอ้เลขชุดที่เราดูน่ะไอ้ชุดที่เราดึงลงมาเนี่ยมันน่ะมากกว่าหรือน้อยกว่าตัวนี้ถ้ายังน้อยกว่าเราถึงจะดึงตัวต่อไปลงมาอันนี้มากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าแล้วเราหารได้แล้วพอมันหารได้ปุ๊บทํายังไงเราทํายังไงเราก็หารเราหารยังไงเลยเก้าหารอะไรได้แค่เพียง72โจทย์ก็ถามหาโจทย์เขาให้อะไรหารมาโจทย์เขาให้เราใช้อะไรหารโจทย์ให้เราใช้8หารแล้วเมื่อกี้อะไร9หารอะไรได้72โอ้โหไม่มีความใกล้เคียงเลยคูณอะไรได้ใกล้เคียง72สุดถ้าถามว่าถ้าเอา8หารได้ใกล้เคียง72สุดอุ๊ยคนละตัวกันเยอะเลยแหละต่อไปแล้วพอ8หารได้8คูณได้ใกล้เคียง72สุด8 9เราจะใส่72แล้วก็ใส่ผลลัพธ์ของมันก่อนตรงนี้มาเลยแล้วเราก็ลบเหมือนเดิมอันนี้ลบกันเหลือ0เพราะเล่นกันลบกันเหลือ0ตรงนี้เราไม่มีอะไรยืนต่อแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแล้วไม่มีแล้วเราก็ตัวสุดท้ายนี่จะเป็นเศษทั้งเศษเป็น0ไม่ต้องตอบก็ได้จากคำถามเมื่อกี้เนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาแบ่งเงินเนี่ย972เนี่ยไป8เดือน1เดือนเขาจะใช้เท่าไหร่อันไหนคือคำตอบมันก็จะเป็น99แปลว่าใน1เดือนเขาใช้เงินกี่บาทไม่เข้าใจตรงไหนอีกคิดว่าไม่เข้าใจตรงไหนอีกโอเคข้อแล้วจะอธิบายข้อตกอธิบายเรื่องหัวข้อนายบีกินข้าว3มื้อใน1มื้อกินข้าวสองร้อยห้าสิบกรัมใน1สัปดาห์ใน1สัปดาห์เขากินข้าวกี่กรัมอันนี้3มื้อใน1วัน1วันสุดที่ใน1วันเนี่ยใน1วันเนี่ยเขากินข้าว3มื้อเหรอในหนึ่งมื้อของเขาเนี่ยเขากินข้าว250กรัมถามว่าในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขากินข้าวกี่กรัม
ข้อนี้ทำยังไงคูณไหนลองเขียนไหนลองเขียนวิธีที่จะหาคำตอบดูเป็นใจแค่นี้ใช่ไหมลองดูสิลองคิดดูว่าควรมีวงเล็บไหมถ้าถามก่อน1สัปดาห์มีกี่วัน4สัปดาห์มีกี่วัน4สัปดาห์มีกี่วันประมาณนี้ไม่ได้ก็ยังไม่ต้องทับความนี้หรอกสี่สัปดาห์มีกี่วันถามว่าสี่สัปดาห์มีกี่วันยี่สิบแปดวันหนึ่งเดือนมีกี่สัปดาห์แล้วครึ่งปีมีกี่เดือนตอบได้จะดูคำถามจะดูคำถามสูงกว่านี้ได้5ถูกแล้ว1ปีมีกี่เดือนโอเคแล้วใน1สัปดาห์เขาถามว่าคำถามเขาถามว่าอะไรจริงแล้วเขาถามว่าอะไรจริงเขาถามว่าอะไรจริงเนาะเขาถามว่าถามเขาถามว่าอะไรดีดูดีๆเขาถามว่าอะไรเมื่อกี้จะพูดว่าอะไรถ้าไงดีเนี่ยกินข้าวหนึ่งสัปดาห์ไม่ใช่ในหนึ่งสัปดาห์น่ะไงดีอ่ะกินข้าวกี่กับเราต้องหาอะไรก่อนจบข้อนี้เราต้องหาอะไรจบก็ถามจริงอ่ะเราต้องการอะไรจริงๆเนี่ยฮะฮะการก็ในสัปดาห์ไหนคือจะนำให้คือข้อนี้ถ้าเราจะหาจริงอ่ะเขาถามว่า
เขาต้องการจริงๆเขาต้องการข้าวเขากินกี่กรัมถ้างั้นเราต้องหาก่อน1สัปดาห์เนี่ยมันมี7วันใช่ไหม1สัปดาห์มี7วันใช่ไหมเราก็หากันอีก1วันมีเท่าไหร่1วันเนี่ยใน1วันเขาบอกว่า1วันเนี่ยถ้ากินข้าว3มื้อถ้ากินข้าว3มื้อเรากินได้กี่เขาก็กินได้กี่กรัม1มื้อเขากินได้250กรัม1วันเขาจะ3มื้อเขากิน1วันน่ะ3มื้อเนี่ยก็จะได้เป็น3คูณ250อันนี้คือวันหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือปริมาณข้าวของวันอันนี้คือมื้อเขากิน3มื้ออันนี้เขาก็กินข้าวเท่านี้1สัปดาห์มีกี่วัน7วันเพราะว่าคูณด้วย7วันแล้วเราจะได้ว่าปริมาณข้าวที่เขากินในหนึ่งสัปดาห์หาคำตอบลองหาคำตอบดูปิดประตูอัตโนมัติครับอันนี้คือวันหนึ่งละ7วันก็กินเท่าไหร่7วันเพื่อกินเท่าไหร่เอาได้อะให้พื้นที่ให้เต็มที่เลยอะใช้พื้นที่ให้เต็มที่ใช่หรออันนี้คือจำนวนมื้ออันนี้คือข้าวต่อวันหรือต่อมื้อต่อวันแน่ใจเดี๋ยวโจทย์ดิโจทย์เขาบอกว่าอะไร1มื้อใน1มื้อกินข้าว250กรัมอันนี้250นี่มันก็ข้าวมื้อนึงนี่อันนี้เราหาปริมาณเราก็ต้องเอาวันมาคูณวันสิเราถึงจะได้เลขอะไรตรงกลางเขียนให้ดีๆหน่อยร้อยห้าสิบคูณ7เดี๋ยวมาทำดูทีญี่ปุ่นได้ศูนย์อยู่แล้วใช่ไหมโอเคโอเคอันนี้มันได้ศูนย์อยู่แล้วนึกว่าได้ศูนย์อยู่แล้วสามสิบห้าสามสามสิบห้า
ืออะไรที่เราได้เนี่ยดีใจตอบได้ยังเราดีใจตอบได้ยังไงไหนต้องตอบตามคำถามสิหนึ่งสัปดาห์ก็กินข้าวกี่กรัมตอบยังไงถามว่าหนึ่งสัปดาห์เนี่ยเขากินข้าวกี่กรัมแล้วตอบแบบเขียนตอบอะถ้าจะเขียนตอบเขียนตอบยังไงให้เขียนเป็นลบไม่ต้องเขียนแต่ให้พูดมาว่าถ้าจะเขียนตอบจะเขียนยังไงดูในหนึ่งสัปดาห์เขากินข้าว5,450 กรัมโอเคแน่ใจแน่ใจว่าคุณถูกแน่ใจว่าคุณถูกดูดีๆอ่ะพี่เจคูณพี่ของคูณนะ7คูณ0เป็น0ใส่0ไม่มีทศไม่ต้องทำต่อต่อไปเป็น7คูณ5เป็น35ใส่5เอาทศ3ไว้ข้างหลังตาก็ถูก7คูณ7เป็น49อุ๊ยมีทศ3ลองบวกสิให้3 9 10 11 12ใส่2ทศ1เอาบวกตัวนี้ไป52อุ๊ยเท่าไหร่52ปลูกเลขดีๆปลูกเลขดีๆไม่สิต้องพูดว่าปลูกเลขดีๆไม่งั้นทำมันซะดีถูกปะตายตรงนี้ไม่คุ้มนะมั่นใจว่าจะขึ้นไปให้พี่ให้สอนให้สอนมากกว่านี้หรืออยากจะทวนอีกให้สอนระดับสูงกว่านี้หรือจะให้ทวนคนเลื่อนไหนลบอ่ะจะทนเลื่อนไหนจะทนเลื่อนไหนเอ่ยทวนว่าถ้ามันสมมติถ้ามันมี3ตัวเลขต้องใส่ลงไปเราต้องดูข้อมูลว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างให้เราอ่านคำถามก่อนว่าจุดมุ่งหมายของคือคำถามเนี่ยเขาต้องการอะไรจริงๆอย่างข้อเนี้ยเขาต้องการข้าวเนี่ยประมาณปริมาณกี่กรัมเขาต้องการปริมาณข้าวว่าได้กี่กรัมแล้วก็ดูว่าหนึ่งสัปเขาถามเขาให้เวลาเรามาหนึ่งสัปดาห์อีกหนึ่งสัปดาห์เนี้ยเราต้องแยกให้ออกมันหมายต้องมีความหมายอย่างอื่นไหมอ่ะมันมีความหมายว่า7 วันได้อ่ะเก็บไว้ก่อนเรามาดูกินข้าว3 มื้อต่อ1 วันอ่ะเรารู้ได้1 วันเขากินข้าว3 มื้อใน1 มื้อเขากินข้าวเท่านี้แปลว่าเราก็หาก่อนว่า1 วันอ่ะเขากินเท่าไหร่แล้วเราค่อยมาหาบอกว่า7 วันมันได้เท่าไหร่พอเรานำ7ไปคูณมันก็คือการกิน1กินข้าว1วันอ่ะไป7รอบมันก็จะกลายเป็นกินข้าว7วันแล้วก็7วันก็เท่ากับ1สัปดาห์เพราะฉะนั้นเราก็พอเราหาปริมาณเราได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ตรงนี้ครับเป็นคำตอบหมดตรงไหนต่ออ่ะคิดว่าไปได้แล้วใช่ไหมต่อไปเป็นเรื่องเศษส่วนโอเคเขียนชื่อตัวเองลงไปครับให้ก็เศษส่วนเนี่ยเศษส่วนมันจะเป็นแต่ส่วนมันคือการหารระหว่างเลข2ตัวเช่นเศษ1ส่วน2หมายถึงตัวเนี้ยหมายถึงว่าอันเนี้ยจะเป็นมันจะเท่ากับ1หารด้วย2ถูกหารด้วย2เข้าใจเนาะอันเนี้ยคือตัวหารอันนี้คือตัวตั้งแล้วถ้าพี่ตรงนี้เข้าใจไหมไม่เข้าใจตรงไหนไม่มีอะไรดูแล้วเข้าใจใช่ไหมอธิบายดูซิว่าเข้าใจยังไงเลย
ธิบายตามที่เข้าใจอ่ะเข้าใจยังไงก็อธิบายเหมือนนั้นไม่ต้องโผล่ผิดหรอกแล้วถ้ามันเป็นเลขอื่นได้นะไม่ใช่เลขนี้เลขเดียวเป็นได้ทุกเลขเลยแหละอ่ะสมมุติถ้าพี่ถามถ้าพี่ให้มาเป็น7ส่วน9เวลาอ่านนี่คือเราจะอ่านเลขตัวบนก่อนตรงนี้จะเป็นคำว่าส่วนนั่นนี่คือเลขที่อยู่ข้างล่างให้เราพูดอ่านเลขนี้ต่อเช่น1นี่คือเราอ่านเลขตัวแรกก่อนนะ1อันนี้คือเวลาอันนี้คือส่วนอันนี้คือเส้นเนี่ยคือส่วนมันจินตนาการว่าเล่นเส้นไอ้เส้นเนี่ยมันเท่ากับคำว่าส่วนซึ่งมันก็แปลได้ว่าหารอีกทีหนึ่ง1ส่วนแล้วก็อ่านเลขต่อไป2เราจึงอ่านว่า1ส่วน2ต่อไปอันนี้ก็เป็นถ้าจะอ่านอันเนี้ยตัวแรกอันแรกคือ7อันนี้เขาว่าอะไรอันนี้คือถ้าเกิดเราจะแปลงเป็นการหารเราจะแปลงได้ว่ายังไงเจ็ดถูกหารด้วย9ถูกต้องต่อไปเป็นอ่านดูสิ197ส่วน2เขียนในนี้ยังไงลองเขียนให้ดูสิเขียนแบบข้างบนเนี่ยจะเขียนยังไงเข้าใจแล้วใช่ไหมแต่หาการเขียนมันโอเคพอผมรู้จักอย่างนี้ปุ๊บสุดยอดเลยนะครับทำไมไม่ช่วยเลยต้องใช้ผ้าน้ำเช็ดไงคาบเพื่อนมากใช้สีเงินมาเดิมแล้วนะเห็นใช้สีเงินเห็นได้อ่ะต่อไปพอตรงนี้ใช่ไหมอยากรู้วิธีการบวกลบกันไหมเศษส่วนเวลามันจะบวกลบอ่ะสมมุติว่าคุณเจอเศษ1ส่วน3กับเศษ1ส่วน5จะทำยังไงถ้าเกิดจะบวกกันอ่ะให้กูลองเดาก่อนกูจะบวกไงถ้ากูเจอกูจะบวกยังไงให้เดาเล่นๆเลยจะบวกกันอ่ะคิดว่าบวกยังไงให้เดาเดาไปเลยทำยังไงเจอก่อนทำให้เอาสองตัวนี้กับสองตัวนี้มาบวกกันด้วยถ้าเกือบถูกจากก่อนอื่นให้วิธีการที่เราจะบวกได้คือเราต้องดูตัวล่างก่อนว่ามันเท่ากันไหมตอนนี้มันยังไม่เท่ากันเราต้องหาว่าตัวไหนคือตัวที่มันเท่ากันเราต้องทำให้มันเท่ากันวิธีการที่ปุ่นจะขยายเศษส่วนคือวิธีการที่จะทำให้มันเท่ากันคือปุ่นต้องหาสิคิดว่าหอรมหอรมก็คือหารร่วมมากร่วมมากก็คือเป็นจำนวนที่คือเป็นจำนวนที่แบบไอ้สองตัวเนี้ยไม่ดิเราต้องเรียกว่าคอรนอตัวนี้เราใช้คอรนอกรณีแบบนี้เราใช้คอรนอคือมันเป็นเลขที่หมายคูณร่วมน้อยอ
ัวนี้หมายถึงคอโรนาเนี่ยหมายถึงตัวเชื้อราที่น้อยที่สุดเลยเลขตัวไหนไม่รู้ที่2ตัวเนี้ยหารด้วยกันแล้วมันหารรวมตัวเข้าใจไหมมันเป็นเลขที่น้อยที่สุดเลยที่ไอ้2ตัวเนี้ยมันมาหารด้วยกันแล้วหารรวมตัวก็คืออ่ะดูนะถ้าเกิดเราจะหาว่าเลขตัวไหนน้อยสุดนะวิธีการให้เราตั้งหารฝั่งตั้งการหารและใส่เลข2ตัวที่เราต้องการหาไปแล้วเราดูว่ามีเลขตัวไหนในบ้างที่หารกับเราคิดดูอันนี้มีเลขอันไหนที่มันหารลงตัวเนี่ยผมดูดิลองหาดูดิ3กับ5เนี่ยมีเลขตัวไหนที่หารลงตัวไหมตัวไหนมีก็มีอยู่1ตัวมีเลข1อ่ะเลข1หารลงตัวทุกตัวในโลกได้หาร1ลงตัวหมดแหละเป็น3อ่าเพราะมีตัวไหนด้วยกัน1แล้วแหละวิธีการที่คารานอคือเราจะคูณกันให้หมดเลย1คูณ3เป็น3คูณ5เป็น5ฮะ3คูณ5เป็น5โอเค5ไม่ใช่3คูณ5เป็น5เท่าไหร่15อุ๊ยเขียนผิดนับ15นี่คือจำนวนที่น้อยที่สุดที่มันจะหารลงตัวเพราะฉะอันนี้คือที่น้อยที่สุดพอคูณได้แล้วใช่ไหมนี่คือจำนวนที่น้อยที่สุดที่จะหารลงตัวให้ดู3คูณอะไรถึงจะได้15 5คูณอะไรถึงจะได้15อ่ะดูก่อน3คูณอะไรถึงจะได้15 5พอใช้5ใช่ไหมวิธีการที่เราจะทำปัดในส่วนใหม่ก็คือ1ส่วน3เนี่ยถ้าเกิดคุณรู้ว่าอันนี้มันต้องคูณ5ใช่ไหมให้อาศัพท์คูณ5และคูณด้วย5ข้างบนด้วยตรงนี้ก็คือมันจะคูณด้วยตัวเดียวกันเข้าใจเนาะเพราะถ้าคุณคูณเนี่ยคุณคูณด้วยตัวเดียวกันเมื่อคูณ100ล้านพันล้านถ้าคูณเท่าถ้าคูณสมมติว่าคูณ100ล้านข้างบนคูณ100ล้านข้างล่างยังไงสุดท้ายมันก็จะเท่า1ส่วน3เดิมอ่ะเลขอ่ะได้เท่าไหร่เถอะตรงเนี้ยข้างบนเป็นข้างบน1คูณ5เป็น3คูณ5เป็น15เป็น15ของ5กับ15ใช่ไหมอ่ะเราได้ตัวแรกแล้วอ่ะเป็นตรงนี้เราแปลงว่างกลายเป็น5ส่วนด้วย15ต่อไป1ส่วน5คูณอะไร5คูณอะไรถึงจะได้10เพราะเป็นเลขที่น้อยสุดที่มัน3 3ต่อไปทำเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้พี่ทำยังไงนะทำแบบนี้ใช่ไหมใช่ตรงนี้2 5เดี๋ยวดีๆ15เนี่ยดูว่าตรงเนี้ยมันต้องใช้อะไรคูณมันถึงจะได้ตัวที่น้อยที่สุดที่2ตัวเนี้ยหารตัวอันเนี้ยต้องใช้3คูณเพราะว่า5คูณ3แล้วมันจะไปหารตัวนี้ได้ใช่มั้ยเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็ต้องคูณ3ด้วยอันเนี้ยคูณ5ใช่มั้ยอันเนี้ยมัน3ต้องคูณ5ถึงจะได้15เพราะว่าน้อยสุดเพราะ15เป็นตัวที่น้อยสุดเท่าที่มันจะหารตัวเท่าที่2ตัวเนี้ยจะหารตัวด้วยกันโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ย5เขาก็เลยเอา5เนี่ยมาคูณทั้ง1ทั้งข้างบนและข้างล่างถึงจะได้ตัวนี้เราจึงจะได้ตัวนี้ซึ่งมันจะมีค่าเท่ากันต่อจริงๆฉะนั้นมาดูตรงนี้อ่ะตรงนี้เราก็คูณ3ใช่มั้ย5คูณ3เป็น5 5ตรงนี้ก็ต้องเท่ากันแหละถ้าคูณไม่เท่ากันก็แปลว่าแอนจริงๆอ่ะเป็น15ข้างบนหลัก1คูณ3เป็น3 3ตรงนี้ส่วนเท่ากันแล้วเราถึงจะบวกกันได้วิธีการบวกก็คือส่วนจะอยู่เท่าเดิมเลขที่อยู่ข้างล่างจะเท่าเดิมส่วนข้างบนเอามาบวกกันเป็น5 บวก 8 เป็น5 บวก 3 เท่ากับ
8ส่วน5ส่วน15ต่อไปจะพาไปให้อ่ะก็นี่นะถามไม่เข้าใจตรงไหนไม่เข้าใจตรงไหนเลยต่อไปจะไปพายวิธีการตัดทอนเศษส่วนถ้าเศษส่วนมันมากๆอย่างเช่นแบบ2ส่วน4เนี้ยมันเยอะไหมข้างบนอ่ะวิธีการอ่ะสูตรสามารถตัดทอนมันได้ด้วยการหารด้วยตัวเดียวกันทั้งเศษและส่วนคิดว่าอะไร2ตัวเนี้ยมันหารเป็นตัวทั้ง2ตัวเนี้ยคิดว่าอะไรหารมันเป็นตัวฮะ2ก็ดูออกว่าตัวไหนมันหารเป็นตัว2 2หาร2 222เป็นหารหรือคูณนี่เครื่องหมายอะไรเพื่อเมื่อกี้ทำอะไรไปกากบาททำไมหารสอนวิธีหารสั้นให้ก่อนแล้วกันจะได้หารได้เร็วๆวิธีการหารสั้นอ่ะจากเมื่อกี้จำได้ใช่ไหมว่าเขียนเศษส่วนยังไงสมมติพี่34หาร3นะจะเขียนเป็นเศษส่วนยังไงเขียนเป็นยังไงเขียนเป็นเศษส่วนยังไงให้เขียนเศษส่วนเลยแบบเมื่อกี้แบบพี่ๆทำเลยเนี่ยใช่เนี่ย1ส่วน2เท่ากับถ้ามันมีหารด้วย2เนี่ยลองทำแบบนี้ดูน่าจะจำได้เนี่ยก็บอกว่าจำได้ก็บอกว่าจำได้แล้วลองทำดูลองทำเขียนดูสลับตัวเลขลองทำดูการหารเขาไม่มีการสลับตัวเลขหรอกนี่เนี่ยก็พี่เคยบอกอยู่ว่าส่วนเนี่ยมันคือเครื่องหมายหารดีๆนี่แหละเพราะฉะนั้น34ก็จะอยู่ข้างบน3ก็จะเป็นตัวหารคือ3เป็นตัวหารตัวหารจะลงมาอยู่ข้างล่างตัวสูบหารจะขึ้นไปอยู่ข้างบนเข้าใจไหมตัวตั้งจะมีอยู่ข้างบนส่วนตัวที่ทำงานตัวหารจะมีอยู่ข้างล่างตอนนี้เลขนี้มันยังตัดกันไม่ได้พี่จะเปลี่ยนเป็น68กับ68กับ4จะเขียนเป็นเศษส่วนยังไงเป็น68ส่วน4ได้แกะขยายให้พอเป็น68ส่วน4นี้ใช่ไหมอยากรู้วิธีหารสั้นไหมหารแบบอยู่แค่นี้ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องตั้งเลยไม่ต้องยาวๆไม่ต้องอยากรู้ใช่ไหมอยากรู้วิธีใช่ไหมโอเควิธีการของเราก็คือให้ขุนใช้ตัวนี้เป็นตัวหารนะให้เช็คตัวซ้ายสุดหลักที่มากที่สุดว่ามันมากกว่าตัวล่างไหมมากกว่าใช่ไหมตัวเนี้ยมากกว่าเพราะฉะนั้นเราดูเลย4คูณเลยได้แค่เคียง6สุดแปดที่ถามว่าการหารอ่ะเราใกล้เคียงแต่มากกว่าได้ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้อะไรเราหาตรงนี้แหละได้เป็นอะไรหกตัวนี้ยังไม่ได้แล้วเราหาไปเนี่ยเอาสี่หาเนี่ยอะไรได้แค่เคียงสี่คูณได้แค่เคียงหกสุดแต่น้อยกว่าสี่คูณอะไรได้แค่เคียงสุดแต่น้อยกว่าหกเนี่ยก็เป็นสี่หนึ่งเราใส่คำตอบลงข้างบนเลยพอเป็นสี่ตรงนี้ใช่ไหมเราเอาหกมาลบสี่ก็ยึดเป็นตัวหลักใช่ไหมอันนี้เป็นตัวแรกใช่ไหม
เราก็เอาที่เราคูณได้มาลบเลยเป็นเท่าไหร่6ลบ4เหลือ6ลบ4เหลือ6เนี่ยเนี่ยเนี่ย6ลบ4เหลือเท่าไหร่ลบ4เหลือ2เราเอาเลข2เราไอ้ที่เหลือเลขที่เหลือเนี่ยมาต่อกันเลขที่เหลือมาต่อเป็นตัวนี้ดูเป็นอะไรเดี๋ยว2ตัวนี้เป็นเนี่ยไอ้เนี่ย28 4อะไรได้ใกล้เคียง28สุดเป็น4 7 28ส่วน4พอตัดเสร็จตรงนี้ปุ๊บเราก็ต้องตัดส่วนสุดด้วยเมื่อกี้ปุ่นใช้อะไรหารตรงนี้ข้างบนนี้4คือก็ต้องใช้4หารตัวล่าง4หาร4เป็น4หาร4ได้4หาร4ได้เท่าไหร่ไม่ได้ถามว่า4คูณ4ได้เท่าไหร่ปุ่น4หาร4ได้เท่าไหร่เชื่อมากหารเลขเยอะๆอย่างเงี้ยหารได้ทำไมหาร4หาร4ไม่ได้4หาร4เนี่ยหารจ้ะไม่ใช่คูณไม่ใช่คูณหารการหารน่ะมันมีความหมายว่าอะไรเนี่ยที่อธิบายมาหมดการหารเขาว่าอะไรเทปไม่เข้าใจอะไรเลยการหารหมายถึงตัวที่นำมาหารเนี่ยคูณเลขใดคูณเลขใดคูณเลขอะไรแล้วมันจะใกล้เคียงเลขข้างหน้าสุดเข้าใจไหมเนี่ย4หาร4 4คูณอะไรได้ใกล้เคียง4สุดไม่ใช่ถามว่า4คูณ4ได้เท่าไหร่ถามว่า4คูณอะไรได้ใกล้เคียงสุดเออแล้วก็ตอบ16 16 16โอ้ย4 1 4เนี่ย4ตัด4ก็เหลือ1เพราะว่า4หารกันเหลือ1ใช่ไหมล่ะได้เท่ากันตรงนี้จึงเป็น17ส่วน1อ้าวแต่1หารอะไรมันก็ได้เท่าเดิมใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันจึงเป็น17เลยเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไร68เนี่ย68ส่วน4เนี่ยมันเท่ากับ17ใช่ไหมเพราะเนี่ยเพราะเรา68ส่วน4เนี่ยจาก17ส่วน1มันเท่ากันเพราะว่าเราเพิ่งหาร4เพราะถ้าเราคูณ4อ่ะดูตัวนี้นิดนึงนะเพราะถ้าเราคูณ4กลับเข้าไปมันจะได้ตัวเดิมที่เหตุผลที่เราคูณ4คูณ4ตรงเนี้ยทั้งสองฝั่งแล้วทำไมเลขค่ามันได้เท่าเดิมเพราะว่าตัวนี้สมมุตินะ404มันหารกันได้เท่าไหร่404เนี่ยมันหมายความว่าอะไร4อ่ะ4 404มันคือ4หาร4ซึ่ง4หาร4มันได้1ซึ่งเราก็การคูณเลขอะไรได้1มันได้เท่าเดิมไหมแปลว่าอะไรตรงนี้เลขเนี้ยมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่ถ้าคูณแบบเนี้ยการคูณ4อย่างเงี้ยหมายถึงมันก็เหมือนกับการคูณเอา17ส่วน1ไปคูณ4ส่วน4เวลาเราคูณเราจะคูณกันตรงๆเลยเวลานั้นมันจะทำให้ด้วยความที่อันเนี้ยมันก็เท่ากับ1แปลว่าค่ามันไม่ได้เปลี่ยนพอเราคูณปุ๊บมันได้เท่าไหร่อ่ะ17คูณ4ได้เท่าไหร่อ่ะเราลองคูณกันคูณ7ได้เท่าไหร่4คูณ17เนี่ยเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยก็อธิบายทำตามขั้นตอนครั้งแรกเราทำการขั้นตอนแรกในการคูณก่อนสิจะมาเรียกอะไร4คูณ17เนี่ยได้เท่าไหร่4คูณ17ได้เท่าไหร่อันเนี้ย4คูณ7ได้เท่าไหร่เดี๋ยวตรงเนี้ยตอนแรกฮะ1 4
4คูณ7เป็นเท่าไหร่4ถามว่า4คูณ7เป็นเท่าไหร่ไหนพ่อแม่สี่ฟังสิสี่หนึ่งสี่คูณหนึ่งได้สี่แล้วบอกพี่ถามว่าสี่คูณเจ็ดได้ไหมคุณบอกสี่คูณเจ็ดได้หนึ่งเอ็กสี่คูณเจ็ดได้หนึ่งไม่ใช่ไหมในเมื่อสี่คูณสิในเมื่อสี่ในเมื่อสี่คูณหนึ่งมันก็ได้สี่แล้วหนึ่งมันน้อยกว่าเจ็ดยังไงมันก็ต้องมากกว่าแล้วสิก็บอกนั่นแหละคุณก็พูดในหน้าสี่คูณเจ็ดได้หนึ่งได้หนึ่งได้หนึ่งไหนลองทั้งแม่สี่ดิเขียนแม่สี่อาจจะได้ชัดถามว่า4คูณ7ได้เท่าไหร่ขั้นตอนแรกของการคูณอ่ะที่เคยสอนไปอ่ะ28ทำยังไงเราได้28แล้วดีใจตอบ28เลยใช่ไหมทำไงทำไงต่อใส่8ลบ2ลบ2 4คูณ1เป็น4ทำไงต่อใส่6 68ข้างล่างอันนี้คูณข้างบนแล้วข้างล่างตรงเนี้ย4คูณ1เป็น4เพราะฉะนั้นมันจึงเป็น68ส่วน4มันเท่ากันไหมกันแสดงว่า68ส่วน4อ่ะมันจึงเท่ากับ17แปลว่าการหารตัวเนี้ยมันถูกต้องจริงไหมอันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันให้เข้าใจว่าเศษส่วนเป็นยังไงก็ทบทวนการหารด้วย